ับผมได้ยินเสียงชัดตั้งมุมนี้เหมือนแอร์ไทยเลยล่ะไม่ได้แอร์ไทยนะผมอันนี้ตั้งให้ชมแบบได้อรรถรสของลิงไซส์นะเดี๋ยวสำหรับคนมวยนะผมเดี๋ยวจบยกที่1จะแจ้งให้ทราบนะครับกระตุกยังไงแจ้งได้นะนี่เป็นคู่ที่4ของรายการศึกวันกิ่งทองนะครับผมฝ่ายแดงซ่อนรักสิทธิ์จอพอวอนะพอจอวอนะผมฝ่ายเงินสุดหล่อเพชรบ้านป่านะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เราด้วยนะฮะที่ไหนนะสนามมวยเวทีราชดำเนินหน้าผมที่นี่นะฮะมีโอกาสก็เข้ามาซื้อตั๋วชมกันได้นะครับสำหรับถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์นะครับก็อยู่ในขั้นตอนดำเนินการอยู่นะฮะรอติดตามข่าวสารได้ผ่านทางเพจนะครับผมขอกราบสวัสดีทุกท่านอย่างเป็นทางการนะผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการราชดำเนินออนเพจนะซึ่งเป็นรายการไลฟ์สดมวยให้ชมถึงที่เลยทีเดียวนะผมสำหรับวันนี้ไลฟ์สดผ่านช่องทาง Facebook Fanpage นะผมราชดำเนินสเตเดียมนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับผมที่สำคัญกดติดตามไว้นะครับท่านจะได้ไม่พลาดกับมวยสดติดขอบเวทีแบบนี้นะสำหรับรายการวันนี้นะผมประจำวันจันทร์ที่2ธันวาคม2562นะผมกับศึกวันกิ่งทองนะฮะจัดโดยโปรโมเตอร์วินัยนาคสินนะครับสำหรับคู่ที่ท่านรับชมอยู่ตอนนี้นะฮะเป็นคู่ที่4ของรายการศึกวันกิ่งทองนะครับระหว่างฝ่ายแดงซ่อนรักสิทธิ์ปจวนะฮะชั่งน้ำหนักเมื่อเช้านี้134ปอนด์นะผมฝ่ายน้ำเงินสุดหล่อเพชรบ้านป่านะครับชั่งน้ำหนักเมื่อเช้านี้134ปอนด์เช่นเดียวกันนะครับสำหรับผลการแข่งขันที่ผ่านมานะคู่แรกครับแสนชัยสศักดิ์นรินทร์ชนะน็อกสดใส MTM Academy ในยกที่4นะฮะคู่ที่2ครับซุปเปอร์เข้มมวยไทยยิมแพ้คะแนนให้กับธันวาเล็กลูกสวนนะครับคู่ที่3ครับเพชรสีมา MTM Academyแพ้น็อกให้กับเพชรน้ำเอกสอสอประกอบในยกที่2นะครับซึ่งตอนนี้เป็นคู่ที่4แล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมที่สำคัญห้ามส่งราคานะท่านไหนส่งราคาเราจะแบนทันทีนะผมขอความร่วมมือกันด้วยนะฮะสำหรับเพจเราถ่ายแค่วันละ1คู่เท่านั้นนะผมทุกวันจันทร์วันพุธและวันพฤหัสนะฮะติดตาม
ามชมเราได้ทั้ง2ช่องทางนะผมทั้งทาง Facebook Fanpage นะครับราชดำเนินสเตเดียมและทาง YouTube Channel นะราชดำเนิน Channel นะผมก็ไปกดไลค์ทาง YouTube ด้วยนะ Subscribe และเปิดแจ้งเตือนไว้นะครับต่อยสวนอันนี้เข้ามาใหม่ด้วยนะฮะสำหรับคู่นี้เป็นคู่ที่4ของรายการศึกวันกิ่งทองนะครับผมฝ่ายแดงซ่อนรักสิทธิ์ปจวนะครับฝ่ายน้ำเงินสุดหล่อเพชรบ้านป่านะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับผมที่สำคัญห้ามส่งราคานะครับท่านไหนส่งราคาเราจะแบนทันทีนะครับผมยังไงฝากเตือนๆกันด้วยนะฮะและขอความร่วมมือกันด้วยนะครับสำหรับคู่เอกรายการวันนี้นะครับผมฝ่ายแดงเพชรงามเกียรติกำพลนะฮะปะทะกับเพชรมณีพอหลักมุนนะครับผมซึ่งเป็นคู่ที่7ของรายการนะครับและเราไม่ได้ถ่ายให้ชมกันนะครับผมเพราะว่าสงวนสิทธิ์ไว้ให้กับผู้ที่ซื้อบัตรเท่านั้นนะฮะท่านไหนมีโอกาสก็เข้ามาชมกันได้นะผมที่สนามมวยราชดำเนินแห่งนี้นะครับท่านจะได้พบกับความสนุกเต็มอิ่มแบบนี้9คู่รวดเลยทีเดียวนะฮะวันจันทร์วันพุธและวันพฤหัสนะฮะ
กดติดตามช่องเราไว้นะผมท่านจะได้ไม่พลาดกับมวยสดติดขอบเวทีแบบนี้นะครับที่3นะจะมีน็อกหรือเปล่าไม่รู้นะผมต้องมาติดตามชมกันนะที่รู้ๆไม่เกี่ยวกับแอดมินเหมือนเดิมนะครับไปเต็มดอกนะเมื่อกี้นี้ตัดไปก่อนสายเข้าไปอยากแข่งสายแล้วไม่ได้ดูจริงๆนะครับแข่งได้หนักจริงๆนะไหนแดงไปได้ดุจริงๆนะตัดไปก่อนนะครับเข่ากันไปนะสวัสดีท่านที่เข้ามาใหม่ด้วยนะสำหรับคู่นี้เป็นคู่ที่4ของรายการศึกวันกิ่งทองครับผมฝ่ายแดงซ่อนรักสิทธิ์ปจว.นะฮะฝ่ายนี้มันสุดหล่อเพชรบ้านตากนะฮะจบไป3ยกแล้วนะครับผมกดไลค์กดแชร์ประชาสัมพันธ์นิดนึงนะฮะสำหรับวันที่23ธันวาคมนะครับผมเป็นศึกวันสถาปนาสนามมวยราชดำเนินนะฮะขอเรียนเชิญทุกท่านให้เข้ามาชมกันนะครับผมมารับรถเบนซ์กันไปนะฮะรับรองว่าเป็นศึกใหญ่จริงๆนะผมเส้นจัดโดยเชฟบุญธรรมนะครับขอเรียนเชิญทุกท่านให้มานะฮะรู้สึกว่าจะมี11คู่เลยนะผมก็ดูคู่มวยได้ในเพจได้เลยนะครับสำหรับท่านที่สนใจเสื้อยืดราชดำเนินนะผมยังสั่งเข้ามาได้เรื่อยๆนะผ่านทางอินบ็อกซ์เฟซบุ๊กแฟนเพจนะครับผมราชดำเนินสเตเดียมนะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะมีสินค้าใหม่ออกมาอีกด้วยนะผมก็ติดตามกันที่เพจได้เลยนะฮะYeah.
4ครับสวัสดีท่านที่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับผมสำหรับคู่นี้เป็นคู่ที่4ของรายการศึกวันกิ่งทองนะครับฝ่ายแดงซ่อนรักสิทธิ์ปจว.นะฮะฝ่ายน้ำเงินสุดหล่อเพชรบ้านผ่านนะครับสำหรับผลการแข่งขันที่ผ่านมานะคู่แรกครับแสนชัยส.ศักดิ์นรินทร์ชนะน็อกสดใส MTM Academy ในยกที่4นะฮะที่2ครับซุปเปอร์เข้มมวยไทยยิมแพ้คะแนนให้กับธันวาเล็กลูกสวนนะครับคู่ที่3ครับเพชรศรีมา MTM Academyแพ้น็อกให้กับเพชรน้ำเอกสอสอประกอบในยกที่2นะครับส่วนตอนนี้ก็คู่ที่4และจบยกที่4ไปแล้วนะฮะหนึ่งยกนะครับผมคุณไปไหนนะฮะก็ยังเหมือนเดิมนะผมรักใครชอบใครเชียร์กันได้นะที่สำคัญห้ามส่งราคานะท่านไหนส่งราคาเราจะแบนทันทีนะผมยังไงขอความร่วมมือกันด้วยนะฮะ
ุดท้ายนะครับเริ่มแล้วนะฮะมาถึงก็เปิดแข้งซ้ายเลยก็ยังไม่ถอยนะฮะลมโดนกันอยู่นะคู่ที่3เพชรนับเอกชนะน็อกนะการพร้อมกันนะครับได้ผู้ชนะเรียบร้อยนะผมเป็นฝ่ายแดงนะซ่อนหลังสิบปอจอวอนะครับชนะคะแนนไปนะฮะพบกันอีกทีวันพุธนะผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ